เมื่อครูฝึกสั่งให้บอกชื่อแฟนของแต่ละคนจุดพีคอยู่ที่คนสุดท้ายได้ยินคำตอบครูฝึกถึงกับร้องด่าลั่นเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวเน็ตชอบอกชอบใจกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้เพจ Facebook ที่ชื่อว่ากองร้อยที่3อัญชันนครบาลได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าทำไมครูเช็ดเปลี่ยนไปขนาดนี้แอดมินรับไม่ได้คลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ครูฝึกถามนักเรียนนาย10ตำรวจแต่ละคนว่ามายืนทำอะไรกันตรงนี้ซึ่งพลทหารตอบว่ามายืนเฝ้าน้ำไม่ให้น้ำล้นครูฝึกจึงบอกให้แต่ละคนบอกชื่อแฟนของแต่ละคนมาหรือคนคุยคนที่แอบชอบก็ได้แต่ละคนก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ก็เป็นแฟนหรือคนคุยที่รู้จักกันทั้งนั้นจุดพีคมาอยู่ที่คนสุดท้ายซึ่งพอบอกชื่อมาครูฝึกถามว่าเป็นใครนักเรียนนาย10ตำรวจตอบว่าคนที่แอบชอบครับแล้วเขารู้จักมึงไหมนักเรียนนาย10ตำรวจตอบว่าไม่ครับก็เล่นเอาครูฝึกถึงกับลั่นออกมาว่ามึงมันโรคจิตเล่นเอาฮาสนั่นกันเลยทีเดียวล่ะค่ะแล้วทำไมต้องมาอยู่ข้างหลังกองร้อยน้ำอะไรน้ำในอ่างครับเฝ้าทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวมันล้นครับเดี๋ยวมันล้นครับบอกชื่อแฟนแต่ละคนมาแฟนชื่ออะไรไม่มีแฟนครับแฟนเป็นผู้ชายผมไม่มีแฟนครับมันตุ๊ดไปเนี่ยมีแต่คนคุยครับคนคุยชื่ออะไรชื่อปอครับเองแฟนชื่ออะไรไม่มีครับโสดครับโสดคนคุยอ่ะไม่มีครับไม่มีใครเลยมันต้องมีไม่มีครับนักร้องร้านที่ชอบไม่เคยชื่ออะไรไม่เคยไปครับหมอนวดไม่มีครับใครก็ได้หนึ่งคนแม่ครับไม่เอาไม่มีแล้วครับ5 4 3ต้องเน็ตแล้วกันครับเขาคือใครคนคุยครับเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเป็นรุ่นน้องที่มอครับเป็นน้องที่มอดาวครับเขาคือใครรู้จักตั้งแต่มอปลายครับบีครับเขาคือใครแฟนผมครับตามครับใครตามครับเขาคือใครล่ะแฟนผมครับจุครับใครนะชื่อจุครับคือใครแฟนครับแฟนชื่อหวานครับเป็นแฟนครับแฟนชื่อเอมครับเอมครับแฟนเหรอคือใครแอบชอบครับคนที่แอบชอบอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับทำไมถึงแอบชอบเขาน่ารักครับแต่เขาชอบมึงไหมไม่ชอบครับเขารู้จักมึงไหมข้อมูลจากสยามนิวมึงมันโรคจิตอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ